สวัสดีครับพวกนี้ครับส่องเกษตรอีสานพื้นบ้านครับลงมาสวนมื้อนี้ผมก็ได้มาสิมาปลูกกล้วยครับขยายกล้วยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วครับบางหันค่าเขาพรรษาอยู่ปลูกกล้วยบ่ได้เพราะว่าผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าค่าพรรษากล้วยบ่ให้ปลูกนะครับผมก็เลยให้รอออกพรรษาผมจึงสิมาขยายกล้วยบ่น้ํากล้วยนี่ก็เป็นได้ประโยชน์หลายอย่างครับบ่น้ํากล้วยถึงน้อยกล้วยก็ขายดีเป็นลําดับ1เลยครับกล้วยครับไผก็กินดีเพราะว่ากล้วยสิเป็นกล้วยดิบกล้วยสุกครับกล้วยได้ประโยชน์หลายอย่างครับบ่ว่าสิเป็นปีกล้วยใบกล้วยหรือว่าหมากกล้วยหมากดิบหมากสุกต้นกล้วยก็ยังใส่ประโยชน์ได้ครับมื้อนี้ผมก็จะได้มานี่ครับขั้นตอนแรกครับปลูกกล้วยลําดับแรกผมก็กลบหลุมให้สิครับกลบหลุมได้ปกติก็ดินของเพิ่นจะเป็นดินเหนียวครับแกนๆครับแต่ผมก็จะได้เป็นร่องพื้นก่อนครับผมขุดแล้วผมก็จะได้เป็นร่องพื้นมีแนวร่องพื้นมื้อนี้ก็สิมีนี่ครับแกบกับขี้งัวครับแกบกับขี้งัวครับร่องพื้นก่อนครับเอาขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวผมก็สิไปขุดกกกล้วยเลยครับตอนนี้ก็มาฮอดกกกล้วยแล้วครับเพราะว่ากล้วยตัวนี้จะเป็นกล้วยไข่ครับตัวนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยผมสิปลูกมื้อนี้ก็สิมีกล้วยอยู่2ชนิดครับมีกล้วยไข่กับกล้วยน้ําว้าครับแต่กล้วยไข่ก็บ่หลายต้นหรอกครับประมาณ 3-4 ต้นนี่ล่ะเพราะว่าผมก็ต้องเอาออกครับกล้วยหม่องนี้เพราะว่ามันเป็นหึ่มมันน้ําหึ่มครับหม่องนี้ปลูกบ่งามเพราะว่าปีหน้าผมก็จะได้ลือเฮ็ดใหม่หมดแถวนี้คือผมสิเอาไมโครมาจกเป็นงั้นหน้าเลยครับกล้วยต้องขยับขยายขึ้นไปอยู่ฝั่งสาครับเพราะว่าตัวนี้มันต่ําน้ํามันหึ่มปลูกกล้วยได้มันก็บ่งามครับแล้วผมสิกลบกล้วยเด้อครับมื้อนี นี่ก็ได้กกกล้วยมาแล้วครับบัดนี้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นวิธีการปลูกครับบัดนี้สําหรับแรกผมก็สินี่ครับขี้งัวครับสําหรับแรกเอาขี้งัวลงก่อนจะมีลงจัก3ถ้วยครับผมให้3ถ้วยบัดนี้ผมก็สิใส่แกบไปนําครับรองด้วยแกบแกบ3ถ้วยคือกันครับมานี่ขั้นตอนต่อไปครับเอาดินกบบั่นดินตัวนี้ก็เป็นดินงามนะครับดินโพ่นน้อยนี่เลยล่ะครับดินโพ่นน้อยใหญ่ๆนี่ครับถือว่างามครับดินโพ่นครับนี่กบไปก่อน
อันนี้กล้วยที่ได้มาครับที่หักย่างๆนี่ผมก็สิตัดออกครับเพราะว่าคันเฮาบ่ตัดออกมันก็ทับมันก็เน่ามันก็ซ้ําครับบ่สามารถปรุงได้ครับต้องตัดออกครับหักที่ย่างๆตัดออกให้เพิ่นปรุงหักใหม่ถึงเอาไว้ก็หักเน่าหักซ้ําซื่อๆครับเพิ่นทับบ่สามารถที่ปรุงขึ้นมาใหม่กล้วยผมตัดแต่ก้านมันออกตัดแต่ใบออกครับแต่บางคนเพิ่นก็บอกว่าวิธีการปลูกกล้วยเพิ่นให้ตัดโตนครับแต่ผมก็บ่ตัดดอกครับผมตัดซ้ํานี่ครับตอนนี้ก็ปลูกกล้วยก็สําเร็จแล้วครับมื้อนี้สิมีปลูกกล้วย2ชนิดสิมีกล้วยไข่กับกล้วยน้ําว้าครับมื้อนี้ปลูกได้อยู่6ต้นครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งที่กล้วยที่ผมปลูกไว้6 7เดือนครับไปเบิ่งว่ามันงามซําใดครับนี่ครับนี่ครับกล้วยกําลังงามเลยครับตัวนี้กล้วยกําลังงามกว่าได้7 8เดือนครับตัวนี้คือกันครับกําลังแตกหน่อแตกลูกแตกหยังขึ้นมาครับถือว่างามอยู่ครับแต่ว่าห้องพื้นก่อนปลูกนะครับคันขุดปลูกเลยมันก็สิบ่ค่อยได้ผลดอกครับต้องห้องพื้นก่อนครับขุดหลุมแล้วก็เอาแกบขี้งัวหรือไผมีหญ้าหยังเอาลงก็ได้ครับห้องพื้นก่อนครับแต่ไปดินเอามากบนั่นก็ยาวดินตัวขุดขึ้นมานะครับเฮาไปหาเอาดินหม่องได้ว่าคิดว่าดินหม่องหั่นมันงามนะครับเฮาเอามาห้องพื้นครับกลับมากบถึงครับสุดท้ายนี้ก็จะได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำด้วยครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ